สวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Night Freak เจ้าของเดียวกับเกมที่มีเด็กผู้หญิงแต่งตัวเหมือนอาแมนดาที่ผมจำชื่อเกมไม่ได้สำหรับเกมนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวในกลางดึกเขาเลยตัดสินใจไปซุกซนที่บ้านต้นไม้เริ่มเกี่ยวมาเหมือนจะเป็นรายการข่าววิทยุนะครับที่บอกเกี่ยวกับมีการพบขาของเด็กคนหนึ่งอายุราวๆ 11-14 ปีถูกทิ้งเอาไว้ในสวนแห่งหนึ่งแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการพบลูกตากับลิ้นถูกทิ้งเอาไว้ด้วยแล้วขึ้นเครดิตแบบนี้ราวกับว่ามันจบเกมแล้วยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและขอต้อนรับสู่A Haunted Story Night Freak ให้เสียงภาษาไทยโดยไอโตบอยเย้ฮะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยนี่มันเด็กโข่งฉันลืมไปบอกลามัมกับแดดเลยโอ้ให้ตายเถอะเจฟเนี่ยต้องยึดทีวีไปแล้วแน่ๆแบบนี้ฉันก็พลาดรายการการ์ตูนโปรดนะสิ คือตามเรื่องย่อที่อ่านมาเขาบอกว่านี่คือลิตเติ้ลบอยผมว่าไม่ใช่นี่มันโมเดลเด็กผู้หญิงเอาล่ะไปหาพี่เจฟกันมาดูว่าพี่เจฟคือใครนะครับพวกเราจะกลับมาพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองนะจ๊ะแล้วก็หวังว่าจะไม่ทำบ้านรกนะแต่ว่าแม่ครับแม่ต้องไปจริงๆเหรอผมไม่อยากอยู่ที่นี่คนเดียวแม่ต้องไปงานศพของคุณลุงโจนะในตอนที่พวกเราไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่ชายจะดูแลหนูเองไม่ต้องห่วงเอาล่ะเรากำลังจะสายแล้วแม่ต้องรีบไปบ๊ายบายไม่พ่อกับแม่ที่มีแค่เงาคงไม่มีทางได้เจอกันอีกแล้วเอ้ยนั่นไงพี่เจฟของเราพี่เจฟดูอะไรครับดูด้วยได้ไหมนี่เจฟฮะฉันไม่มีเวลาให้กับแกหรอกนะไอเด็กเปรตฉันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับปาร์ตี้ตัวละครแบบนี้ในหนังฆาตกรที่ตายทุกรายปาร์ตี้เหรอเอ๊ะขอไปด้วยได้มาไอเด็กบื้อฉันก็จะจัดปาร์ตี้ที่นี่นี่แหละแล้วเมื่อปาร์ตี้เริ่มเมื่อไรแกห้ามออกจากห้องเด็ดขาดไม่เอางั้นฉันจะจัดงานปาร์ตี้บ้างแล้วอย่างแกจะไปจัดงานปาร์ตี้ที่ไหนกันเล่าฉันจะไปจัดที่บ้านต้นไม้ที่ฉันสร้างกับคุณปู่เมื่อปีที่แล้วเอ้ยไม่ใช่ว่าเขาสั่งให้พังมันเป็นเศษขยะไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่ก็เรื่องของแกฉันไม่สนหรอกขอให้โชคดีกับงานปาร์ตี้ของแกแล้วกันนะอ๋อพี่เจฟใจร้ายผมจะแย่งดูการ์ตูนแล้วไอ้นี่เอาสรุปพี่เจฟก็ดูการ์ตูนนี่ว่าเอายืดนี่อะไรเนี่ยและในวันนี้ก็ได้ครบ6วันตั้งแต่ที่มีเด็กอายุ13ปีหายตัวไปเนลลี่อีเวนส์มีคนรายงานว่ามีการพบเห็นรถตู้สีดำขับวนไปวนมารอบๆถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โอ้เอาอะเพิ่มความตื่นเต้นด้วยการใส่แก๊งลักพาตัวเด็กมารู้สึกว่าเนื้อเรื่องภาคที่แล้วที่เราเล่นเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับด็อปเปอร์แกงเกอร์เอาล่ะฉันจะไปเตรียมตัวสำหรับงานปาร์ตี้ของฉันฉันจะไปดาวน์โหลดเกมมาจากคอมของแดดจัดไปแล้วว่าแต่งานปาร์ตี้น้องจะชวนใครมาครับเนี่ยห้องพ่อห้องพ่ออยู่ไหนฉันไม่ควรที่จะเข้าไปในห้องพ่อแม่ตอนนี้เอ้าอ๋อคอมพ่อจะอยู่ห้องทำงานก็ได้นะครับปึ๊บอันนี้ไอ้นี่ไงมีคอมพ่อดูสิพ่อแอบดูเว็บอะไรอุ้ยคอมพ่อโล่งยิ่งกว่าซื้อมาใหม่อะไรครับเนี่ยดูไมค์คอมก่อนเลยไหนมีเฟอร์เดอร์ลับของพ่อไหมเอ้ยไม่กดไลค์ไม่ได้เลยนี่มันคอมเกไม่เป็นไรเข้าเว็บเบาคุณใช้แรมเกิน256เมกได้โปรดปิดแอปแค่เปิดไมค์คอมแล้วเข้าเบราว์เซอร์ก็ไม่ได้เหรอโอเคนายได้เวลาเสิร์ชดูคลิปพี่ไอโตะแล้วไปทำไมไม่ได้ล่ะครับเนี่ยอุ้ย 10,000 เกมใน1เดียวว้าวนึกถึงพวกเกมในเว็บสมัยก่อนนะครับไม่รู้ว่าคนดูคลิปเกิดทันไหมเอาเป็นว่าโหลดปึ๊บเย้โหลดเสร็จแล้ว 10,000 เกมมาแบบนี้แล้วอ้าวคุณใช้แรมเกินอีกแล้วไอ้คอมนี่มันเล่นอะไรได้จริงไหมเนี่ยโอ้ทำการไรส์ใส่แผ่นซีดีนะครับได้โปรดใส่แผ่น
โอ้แย่ละแล้วฉันจะไปหาแผ่นมาจากไหนอะเนี่ยเอ้าสรุปคือต้องไปตามหาแผ่นผีซีดีเถื่อนมาก่อนสินะไม่งั้นเอาเกมพ่อไปเล่นไม่ได้นะครับโอ้ยอยู่ๆซาวประกอบก็ดังขึ้นมาผมว่าห้องเจฟต้องแอบมีแผ่นอะไรเก็บไว้แน่ๆเลยไม่ได้เหรอตัวเอ้ยน้องไม่ลุยเลยไม่ใจเลยอันนี้บึ๊บรินชักมรณะว้าวหึอันสุดท้ายล็อกอย่าบอกนั้นต้องไปหากุญแจอันนี้เข้าห้องน้ำไม่ไม่ไม่เฮ้ยนี่ไงลินชักข้างล่างมีอะไรไหมปึ๊บโอ้นิตยสารข้างบนนี่มันดึงดูดสายตาแต่ลินชักข้างล่างไม่มีอะไรเลยอ้าวทำไมพี่เจฟไปยืนอยู่นี่ล่ะครับเจฟขอยืมแผ่นซีดีหน่อยได้มาฉันไม่ว่างขอร้องลาเพื่อนหุบปากซะอย่ามากวนฉันน่ะจุดจุดจุดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนของฉันก็จะมาแล้วฉันยังเตรียมจัดงานปาร์ตี้ไม่พร้อมเลยถ้าแกช่วยฉันเตรียมตัวได้แล้วก็ฉันอาจจะให้แกยืมแผ่นซีดีน่าจะมีแก้วสีแดงที่พ่อใช้จัดงานปาร์ตี้อยู่ได้เลยครับเดี๋ยวผมไปหาให้แอบเปลี่ยนช่องได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไฟฉายขโมยของจำเป็นในเกมสยองขวัญปล่อยเจฟตายไปส่วนเราต้องรอดเอ๊ไอ้แก้วสีแดงที่ว่าคงไม่ได้อยู่ชั้นใต้ดินหรอกใช่ไหมผมก็แค่พูดเล่นนะทำไมต้องลงมาจริงครับเนี่ยโอ้โหมืดมืดเอาอะบรรยากาศเกมแปลกไปพ่อเนี่ยเอาตู้เซฟนี่มาเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อใจธนาคารแต่แม่ไม่ชอบแบบนี้เลยบางทีอาจจะมีเงินเหลืออยู่นะฉันน่าจะเอาไปซื้อเครื่องดื่มให้กับเจฟได้อัพ1 1 5 0รหัสพ่อผิดโอมีประตูในห้องใต้ดินอีกอ่ะถามจริงไอ้นี่มันลงไปได้ถึงไหนตรงนี้ตำรวจได้ทำการปิดสวนมากมายในรัฐเพนซิลเวเนียเนื่องจากมีเหตุการณ์คนที่ตั้งแคมป์หายตัวไปจำนวนมากโอ้นอกจากเด็กก็มีผู้ใหญ่ที่หายตัวไปด้วยนะครับเป็นพวกคนตั้งแคมป์จริงๆข่าวตอนแรกสุดของเกมเนี่ยก็เกิดขึ้นแถวสวนสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วว่าแต่แก้วแดงที่ว่ามันอยู่ไหนครับเนี่ยผมโอ้ยกุญแจได้รับกุญแจอันน้อยเย้ตู้นี้แอบอะไรได้ไหมว้าวว่างเปล่าแล้วนี่คืออะไรเปิดไว้เพื่อความสยองอะโอ้เอาล่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นกุญแจของลิ้นชักด้านบนนะไขไขพ่อหนุ่มไขเอ้าทำไมพ่อหนุ่มไม่ไขใช้กุญแจ yes นั่นอ้าวได้กระดาษโน้ตมาแผ่นหนึ่งโอ้ที่รักคุณลืมรหัสตู้เซฟนั่นอีกแล้วเหรอเอาเป็นว่ายาวไปไม่อ่านแล้วรหัสคือ61853เฮ้ยจะว่าไปเราใช้ไฟฉายได้ไหมโอ้เอ้าไฟฉายติดตรงนี้เหรอเปิดไงอ่ะปุ่มก็ไม่บอกผมต้องแบบใช้เซนเองกด F นะครับ853เย้ทำไมทรัพย์สมบัติพ่อมันดูแห้งดูเหมือนพ่อไม่ได้เก็บเงินไว้ที่นี่อีกต่อไปแล้วแต่ว่ามีบัตรเครดิตเก่าอยู่นะเอามาได้รับบัตรเครดิตเก่าจริงๆไอ้ไฟฉายนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยนะผมว่าอ้าวใครโทรมาโทรศัพท์อยู่ซ้ายเหรออ๋ออยู่นั่นผมเห็นละตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีจิมมี่อนั่นใครครับนี่พ่อเองช่วยส่งโทรศัพท์ให้แม่หน่อยได้ไหมเอ๊ะอ้าวไม่ใช่พ่อไปกับแม่เหรอผมคิดว่าทั้งสองคนไปด้วยกันซะอีกจุด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 นี่พ่อหลงทางเหรอครับจุด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 เหมือนเขาจะตัดสายไปแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบแก๊งลักพาตัวเด็กที่โทรมาเช็คว่ามีพ่อแม่อยู่บ้านเด็กไหมอ่ะแล้วตอนนี้มันน่าจะรู้แล้วว่าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านนะครับเพราะเราพูดว่าพ่อกับแม่ไปด้วยกันมันอาจจะแบบว่าแอบซุ่มดูอยู่แถวบ้านใช่ไหมเห็นพ่อแม่ไปข้างนอกแล้วก็เลยโทรมาเช็คเพื่อความแน่ใจ
พี่เจฟแน่นอนว่าพี่เจฟไม่ช่วยอะไรผมเลยคือแล้วเราต้องออกไปซื้อของให้พี่เจฟเหรอถามจริงออกไปไม่ได้นะครับแล้วเอาบัตรมาทำไมอ่ะเอาบัตรพ่อแงไอ้ตู้นี่ได้ไหมอ่ะ ได้จริงเหรอโอ้ระบบเกมจริงๆถ้าเป็นเกมปกติผมไม่คิดหรอกนะว่ามันจะแงตู้ได้ได้เบอร์บอนมาเอาไปให้พี่เจฟจัดงานปาร์ตี้ไอ้ตู้นี่ก็ล็อกอยู่อย่าบอกนะว่าบัตรโอบัตรวิเศษของฉันลุยเลยบัตรนี้มันเปิดได้ทุกอย่างจริงๆว่ะไอ้นี่ไงแก้วสีแดงนี่มาครับพี่เจฟผมเตรียมทุกอย่างให้แล้วฮะนายไม่ใช่เด็กโง่อย่างที่คิดนี่ว่าอันนี้ซีดีของแกและทีนี้ก็อย่ามายุ่งกับฉันฮึมโอ้ยผมว่าถ้าเป็นในอนิเมะนี่พี่เจฟต้องเป็นพี่แบบที่ดูใจร้ายในตอนแรกนะครับแต่ว่าจริงๆรักน้องชายมากพี่ชายซินเดเละอย่างแน่นอนเอาล่ะได้เวลาไปโหลดหนังของพ่อเอ้ยหมายถึงเกมของพ่อไปเลยน้องจิมมี่ใส่แผ่นเข้าไปได้เวลาแล้วสำหรับการเบิร์นแผ่นอึ๊บแค่อีกอึดใจเดียวเท่านั้นน่ะน้องจิมมี่มันจะไม่เออเลยใช่ไหมครับเย้แล้วไงต่อจิมมี่หืมไปไหนอ่ะไปบ้านต้นไม้เลยเหรออุ๊ยโอ้ลงมาที่ข้างล่างนี่เจอตืดเลยโอ้ว้าวเครื่องเสียงนี่พร้อมเชียวพี่ชายเดี๋ยวเพื่อนๆฉันก็จะมาแล้วแกไปพ้นเลยไปขอตื่นด้วยไม่ได้เลยครับเนี่ยไอ้ผมเห็นเศษกระดาษอะไรข้างหน้าบ้านนี่อะไรเนี่ยแจ้งให้ทราบถึงประชาชนทุกท่านเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ใกล้บ้านได้มีเสือหลุดออกมาหืมเพื่อความปลอดภัยจึงแนะนำให้ทุกท่านปิดประตูหน้าต่างรถให้ดีอย่าให้สัตว์เลี้ยงออกมาจากภาชนะของท่านเด็ดขาดในตอนนี้ทีมควบคุมสัตว์ป่ากำลังพยายามจับมันกลับมาเอสรุปข่าวเด็กที่หายตัวไปอาจจะเป็นฝีมือของเสือก็ได้นะครับเห็นบอกว่าเหลือไว้แต่ขาใช่ไหมโดนเสืองาบเลยเนี่ยแต่จิมมี่ไม่สนใจได้เวลามาเที่ยวนอกบ้านหึไม่เห็นได้ยินเลยว่ามีคนมาส่งของด้วยเนี่ยเขาทิ้งของไว้แบบนี้สงสัยจังว่าคืออะไรเปิดดูอืมเท็ดดี้แบร์ตอนแรกผมนึกว่าหมามัมเป็นคนซื้อให้ฉันเหรอเนี่ยมีเขียนเอาไว้ด้วยว่าแอนดี้แบร์เย้ฉันจะชวนมันไปงานปาร์ตี้ใช่ไหมโอเคเราน่าจะต้องไปบ้านต้นไม้หรือเปล่าตามในเนื้อเรื่องนะครับอยู่หลังบ้านไหมโอ้อันนี้ห้องเก็บของเหรอบ้านต้นไม้อยู่ไหนครับเนี่ยเข้าไปดูได้ไหมล็อกนะครับโอ้มีทางไปหลังบ้านด้วยนายแน่ใจนะจิมมี่ว่านายจะจัดปาร์ตี้ในนั้นนะมันถูกต้องแล้วเหรอแต่เสียวเสือมางาบนะครับนายจะมีแก๊งลักพาตัวอีกไม่รู้ว่าจะมีอะไรกันแน่เอ้ยจะว่าไปผมนึกถึงเรื่องราวในเกมเก่าด้วยนะที่มันจะมีเหมือนด็อปเปอร์แกงเกอร์เมื่อกี้เป็นด็อปเปอร์แกงเกอร์ปลอมตัวเป็นพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันเกือบถึงแล้วหวังว่าก่อนถึงจะไม่มีอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยสาวหลอนเกินเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมว่าไม่น่ามีอะไรนะเราทำให้ตกใจเฉยแต่ก็หลอนไปหน่อยอันนี้โชคดีที่ฉันทำความสะอาดที่นี่ไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าฉันคิดว่าฉันมีทุกอย่างที่ต้องการสำหรับคืนนี้แล้วถึงจะชาร์จแบตไว้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เถอะเฮ้ยเอาจริงถ้าไม่ได้อยู่ในเกมสยองขวัญแล้วแบบว่าเปลี่ยนซาวประกอบเป็นแบบอบอุ่นๆหน่อยก็ดูเจ๋งนะครับน่าอยู่ไหนดูสิมีเครื่องเกมปึ๊บใส่แผ่นแย่ โอ้นี่มันเครื่องเกม PS1 แต่เหมือนเขาใส่แผ่นกลับด้านพร้อมสำหรับการเล่นเกมแล้วอืมแล้วทำไมมีอยู่2เกมที่เหลือเออเลอร์ พี่ว่าน้องโหลดมาผิดเว็บนะอ่ะเกมแรกTrap Falls คุณก่อเรื่องอีกแล้วในตอนนี้คุณถูกกักบริเวณและจะไม่มีวันฮาโลวีนในปีนี้สำหรับคุณ
วงเล็บคุณตื่นขึ้นมาในกลางดึกแล้วพบเสียงรบกวนแปลกๆแล้วมีรอยแตกที่กำแพงอะโอ้นี่ผมต้องเล่นเกมสยองขวัญที่อยู่ในเกมสยองขวัญอีกทีอะนายจะหลับตอนนี้ไม่ได้นะฉันได้เตรียมอะไรเจ๋งๆไว้ให้กับนายแล้วกระโดดออกไปทางหน้าต่างสิแล้วไปตามเส้นทางเลยอ่ะได้ครับผมเชื่อทุกอย่างปิดกับดักอะโอเคแล้วกดตัวอะไรกระโดดอะพ่อหนุ่มเอ๊ะอ๋อกดลูกศรขึ้นแบบนี้โดดได้นิดนึงปึ๊บปิดกับอีกแล้วนี่มันโอ้ยเอาหนีบได้ไงนี่มันเกมหัวร้อนนี่เฮ้ยได้อยู่โอ้ยมันดักกันอีกแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่ยากปึ๊บอันนี้ทำไงอะโอ้ยืนเป็นตอไม้เป็นนารูโตะเลยเอ้าโอ้ยหลุมมันมองไม่เห็นเหรอโอ้โหหลุมมันสีดูยากนะครับตรงนั้นอุ้ยจึ๊บอุ้ยแต่คุณก็เอากับดักมาดักตรงแมปใหม่อยู่ได้โดนน้ำเสียบตูดให้ทุกคนช่วยดูหน่อยนะครับว่านาฬิกาด้านขวามันเดินด้วยหรือเปล่าตอนที่ผมเล่นเกมผมมองในจอเออเดี๋ยวนะนี่มันบ้านต้นไม้เรานี่โอ้ไม่ใช่ตกใจหมดมันทำเหมือนนะครับหรือว่าใช่วะเฮ้ผมว่ามันดูคล้ายบ้านเราแต่ก็เป็นเวอร์ชั่นที่เรียวขึ้นชั้นใต้ดินคุณชนะคุณได้รับลูกอมมากมายเที่ยงคืน4นาทีในตอนที่ถนนว่างที่สุดเฮ้ นั่นเสียงอะไรอ่ะไม่ดูได้ไหมอ่ะเล่นเกมต่อเถอะน้องไอ้หรือว่าเสียงลมที่หน้าต่างไม่เป็นไรดูเหมือนว่าจะมีกุญแจกระท่อมสวนด้านหลังอยู่ฉันต้องลืมมันไว้ที่นี่ตอนเช้าแน่ๆเลยต้องรีบเอามันไปคืนก่อนที่จะมีคนสังเกตเห็นไม่นะโอ้ต้องบอกว่าเกมนี้ทำบรรยากาศน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับเทียบกับผลงานก่อนหน้าผมชอบเกมนี้มากกว่าไอเกมน้องอเมนต้ามันแบบว่าไม่ได้น่ากลัวเท่านี้แต่เกมนี้ผมเสียวมากในตอนที่เดินกลับไปจะมีอะไรโผล่มางาบผมไหมไม่ว่าจะเป็นแก๊งลักพาตัวเด็กเสือเพดเดิลป๊อปหรือว่าฉันคิดว่าเจฟคงยอมแพ้เรื่องงานปาร์ตี้แล้วเขาท่าทางจะเข้านอนแล้วนะเนี่ยไฟที่บ้านดับว่ะผมว่าแปลกๆแหละแปลกๆว่าแต่ทำไมไฟเราดับด้วยล่ะอันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันแต่เกมนี้เปิดไฟก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ผมว่านะโอเคกุญแจแดดน่ะไม่อยากให้ฉันยุ่งกับอุปกรณ์ของเขาและข้างนอกนี่ก็หนาวแล้วฉันกลับไปบ้านต้นไม้ดีกว่าแอบแง้มดูในบ้านหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าพี่เจฟเป็นไงไม่ได้นะครับเขาไม่ต้อนรับเราเข้าบ้านอ่ะผมมาดูหน้าบ้านก็ได้อยากรู้ล็อกเอาพี่เจฟไม่ให้ผมเข้าบ้านของจริงล็อกทั้งหน้าทั้งหลังพี่เจฟนี่น้องจิมมี่ไงไม่ง้อก็ได้ผมกลับบ้านต้นไม้ก่อนโอ้อยู่ๆผมก็รู้สึกว่าไอ้ข้างแมปนี่อาจจะมีอะไรแอบมองเราอยู่ก็ได้นะไอ้มาเล่นเกมกันต่อนี่หว่านี่เกมแรกเลิกไปแล้ว Red Roller มีกล่องหนึ่งถูกพบอยู่ข้างเตียงมันคือ Roller Skate อันใหม่ได้เวลาเล่นสเก็ตกันแล้วให้เดามันคือเกมหัวร้อนพอกันโดนกวยเสียบตูดมันคือเกมเดิมนี่แต่เวอร์ชั่นที่แบบว่าไหลเร็วกว่าเดิมคือบังคับไหลเสียงไหลอ่ะคือเหมือนมีคนมาเปิดประตูข้างๆหลังเราแหละแต่เราไม่รู้เรื่องงานแล้วแบบนี้ผมจะมีสมาธิเล่นเกมได้ไงวะปึ๊บโอ้ยต้องไหลไปไกลแค่ไหนเนี่ย Red Roller เป็นเกมที่สนุกมากนี่ควรจะเป็นเกม of the year ทุกเกมที่มีมาในช่องนี้ไม่เคยสู้เกมนี้ได้ผมสาบาน
เฮ้ยทำไมโล่งผมว่าราวแปลกๆเฮ้ยอะไรรถตู้จับเด็กเรียบร้อย คุณชนะตอนนี้คุณได้กลายเป็นโปรเฟสชั่นอลโรลเลอร์สเก็ตดูเหมือนเกมจะแคชพี่ว่าน้องโหลดเกมมาผิดแน่ๆต้องเป็นเพราะว่าแผ่นที่ไอ้เจฟให้มามันห่วยแตกแน่ๆไอ้ตูดมึกเอ้ยฉันหวังว่าถ้ารีสตาร์ทวิดีโอเกมจะช่วยได้นะรีสตาร์ทโอเคเฮ้ยนั่นอะไรอะอะไรอะไรเหรอใครส่องไฟขึ้นมาเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มไม่เอานะผมจะไม่ลงไปเฮ้ยรู้ว่าในหมีมันมีกล้องนี่มัมกับแดดแอบถ่ายดูฉันเหรอเนี่ยไม่น่าใช่มัมกับแดดอะดิปุ่มของมันใช้ไม่ได้อะบางทีฉันน่าจะเอามันไปต่อกับแล็ปท็อปดูแล็ปท็อปปิดไอรูนี้ก่อนเลยได้ไหมเนี่ยโอ้นี่น้องเอาสายไปจากไหนเนี่ยตาดีแล้วที่ไม่ต้องให้เราหาสายมาโอ้แล็ปท็อปนี่พร้อมจะระเบิดทุกเมื่อโหลดได้ 5% คุณ A few moments later 5ปีผ่านไปยังอยู่ 5% เท่าเดิมดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาสักพักนึงนะเอ้าระหว่างนี้ทำอะไรดีเล่นเกมฮะมีเกมที่3ด้วยจัดมาเยี่ยนนะเรเซโอเคผมว่าเกมนี้น่าจะบั๊กเล่นไงครับเนี่ยหามันดูเหมือนเกมแรกแต่ว่าบั๊กใช่ไหมอ้าวเด็กหนุ่มที่เหงาไว้คนหนึ่งได้เจอตุ๊กตาหมีในป่าผมขนลุกสุดๆไอ้ภาพประกอบนี่มันและสาวประกอบนี่แล้วถ้าคุณฟังดีๆมันมีเสียงเอี๊ยดมาเกี้ยข้างหูอ่ะเหมือนมีใครเปิดประตูบ้านต้นไม้เข้ามาแล้วโอ้ส่วนนี้เป็นเรื่องราวของน้องที่เจอหมีนะครับง่ายเป็นเพื่อนกันในตอนนี้เขาได้มีเพื่อนแล้วโอเคง่ายนี่นายทำท่างี้เป็นเปล่านี่ไอ้ทำเป็นง่ายนี่หมุนตัวด้วยไงก็เลยเฮ้อ้าวดับพวกเขาสนุกกันมากๆเลยล่ะนี่เดี๋ยวแข่งชิงช้าให้ยัยเอาหน้าชนแต่ว่าแอนดี้แบร์มีความลับบางอย่างมันเป็นหมีซ่อนกล้องอะไรเหรอเอ๊เหมือนจะสื่อว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างเมื่อกี้แต่ว่าไอ้นั่นไม่ใช่ศพคนหรอกใช่ไหมผมไม่เข้าใจแอนดี้แบร์จะคอยเตือนพวกเขาในตอนที่พ่อแม่ของเด็กผู้ชายไม่อยู่บ้านตอนกลางคืนใครถ้าจะสื่อว่าไอ้หมีนี่มันเป็นแก๊งลักพาตัวเด็กส่งมาแน่ๆผมว่าน่าจะใช่นะเด็กผู้ชายเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ที่ประตูและมันก็คือเสียงของเจ้าหมีหยาบคายแอนดี้แบร์ไม่ว่าเด็กชายจะส่งเสียงร้องดังแค่ไหนก็ตามเขาก็ถูกลากตัวออกไปโอ้โหฉันคิดว่าวิดีโอเกมคงจะเสียแล้วแต่ไฟดับนะน้องไอ้แล็ปท็อปนี่เป็นไงบ้าง
ีสองครึ่งเวลาที่ถนนโล่งที่สุดบ้าเฮ้ยเมื่อกี้มันคือบ้าเลยวะเฮ้ยนั่นใครน่ะโอ้ my dog ฉันคิดว่าฉันฉี่รถกางเกงซะแล้วฉันต้องรีบกลับบ้านบ้าเอ้ยฉันกลัวมากเลยล่ะฉันไม่อยากอยู่นี่แล้วโอ้แต่บ้านมันล็อกไปแล้วไม่ใช่เหรอน้องแอนดี้แบร์นายอยู่นี่นะฉันกลับก่อนผมว่าโดนยังไงก็โดนแน่เอาความมันน่ากลัวมากเอาล่ะผมต้องรีบวิ่งกลับบ้านแล้วผมไม่สนอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะมีอะไรโผล่มาข้างพุ่มไม้ผมไม่สนโอ้โหแล้วมันเป็นแบบฟิกมุมกล้องนะครับมันจะมีอะไรโผล่อยู่ตรงมุมหัวมุมผมก็ไม่รู้อะแอบส่องไว้ได้เลยล็อกเอามันล็อกหมดเลยทำไงอะครับทีนี้เอ๊ะหรือว่าโรงเก็บอุปกรณ์ของพ่อมีของอยู่ไหมผมอาจจะข้างบ้านมีอะไรไหมตรงนี้มันถูกล็อกเอาไว้แต่ว่าบางทีเครื่องมือของพ่อเนี่ยอาจจะใช้พังมันได้กะแล้วเชียวมันต้องใช้แหละเนาะโรงเก็บอุปกรณ์ไม่งั้นเขาให้เราไขไว้ทำไมเปิดไปปุ๊บเจอศพพี่เจฟโอ้ไม่เจอแต่เจอของน่าสนใจอันนี้ใช้ได้และไอ้ข้างบนหัวเชนซอแมนเลยนะแต่นี้น่าจะเป็นซอธรรมดาไม่ใช่เชนซอนะครับแบบว่าไม่ใช่เลื่อยไฟฟ้าได้เวลางัดแงะเข้าบ้านตัวเองแล้วเราโผล่ชั้นใต้ดินแน่เลยอย่างเร็วที่ที่ผมเกลียดที่สุดนะมีให้ดูความมืดก่อนเข้าไปคุณอยากบิ้วความสยองเท่าไหร่ก็ว่ามาผมไม่กลัวหรอกไอ้ตู้นั้นทำไมมันปิดอ่ะเฮ้ยผมเปิดไว้ไม่ใช่เหรอหรือผมควรจะไปเปิดดูก่อนเผื่อว่ามีของดีว่างเปล่าว่างแล้วทำไมไม่เปิดอ่ะแปลกๆนะเราเนี่ยโอเคบรรยากาศในบ้านดูไม่เป็นมิตรแบบแปลกๆพี่เจฟว่างเปล่าเพื่อนพี่หายไปไหนเปิดทีวีไม่ได้ห้องครัวก็ว่างเปล่าแต่ชั้นบนแล้วล่ะผมว่าเราว่างเปล่าไม่ว่างแล้วมันคือตัวอะไรอ่ะคนเหรอตลอดมากเฮ้ฉันอยู่ที่ไหนอ่ะที่นี่มันคืออะไรกันแน่คะขาของฉันถูกล่ามเอาไว้มันไม่ได้แน่นมากฉันพอเอามันออกมาได้โอ้โหผมนึกว่ามันจะจบเท่านี้แต่ว่ามันยังมีให้เล่นต่อได้โปรดเถอะเฮ้ยมีเด็กผู้หญิงถูกจับอยู่ขอร้องล่ะได้โปรดพาฉันออกไปจากที่นี่ใครเป็นคนขังเธอไว้น่ะฉันไม่รู้เหมือนกันมันเป็นผู้ชายใส่หน้ากากฉันจำได้ว่าฉันเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นแล้วอยู่ๆฉันก็หลับไปเคยมีเด็กคนอื่นๆอยู่กับฉันด้วยแต่ว่าพวกเขาถูกพาตัวไปหมดแล้วฉันเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ฉันคิดว่าเขาจะต้องฆ่าฉันแน่ๆเลยเธอต้องช่วยฉันออกไปนะแต่ว่ายังไงอะดูเหมือนว่าเขาจะทำกุญแจตกไว้ที่ไหนสักแห่งนึงนี่แหละมันต้องมีอยู่แน่นายต้องพยายามหนีออกไปจากที่นี่แล้วไปขอความช่วยเหลือแม่ของฉันน่ะต้องคิดถึงฉันแน่ๆครับผมมาบทพูดตรงนี้แปลกๆปกติถ้าเป็นเด็กนี่คือแบบว่าต้องบอกว่าฉันคิดถึงแม่ป่ะบทพูดมันดูเป็นผู้ใหญ่เกินไปไหมจริงๆเราไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้บัตรเรามีบัตรมาสจันทร์มันช่วยผมไม่ได้แล้วโอเค
น่าเสียดายผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีฉากตายไหมนะแต่ไอฉากเมื่อกี้คือน่ากลัวจัดเซิร์ชนั่นเฮ้ได้รับคอนปึ๊บตรงนี้เอ๊ะหลุมที่ไว้ทิ้งเข็มฉีดยาคือเยอะมากโอ้แล้วมีกระดูกคนอยู่ด้วยฝั่งนู้นกระดาษโน้ตเก่าๆตรงไหนเอ้านี่ก็ผ่านมา1สัปดาห์แล้วตั้งแต่ที่เขาหายตัวไปพวกเราทำอะไรไม่ได้อีกแล้วฉันไม่คิดว่าพวกเราจะได้เห็นเอกสารของพวกเราอีกผู้คนทำเหมือนกับว่าพวกเราเป็นปีศาจทำเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ต่ำต้อยฉันคิดว่าฉันชินแล้วนะกับการที่ผู้คนเนี่ยทำเหมือนกับว่าฉันเป็นตัวประหลาดแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะจ้างงานตัวประหลาดไม่ได้บอกว่ามีผู้ชายคนนึงมาหาเขาในวันนี้ฉันคิดว่าเขาสนใจที่จะซื้อคณะละครสัตว์มีอะไรที่เราจะเสียได้อีกเล่าคณะละครสัตว์เหรอตอนนี้ยังงงอยู่นะครับปฏิปตองเรื่องราวไม่ถูกรอยแตกที่กำแพงอันนี้เหมือนในเกมเลยเฮ้งัดก่อนแล้วกันแต่ผมว่าคนร้ายมันก็น่าจะเป็นคนนะครับในเมื่อหมีมันซ่อนกล้องด้วยมันต้องแอบถ่ายอะไรเราโอเคเราได้แผ่นไม้มารอก่อนนะแม่สาวน้อยน่าจะเอามาใช้ตรงนี้นั่นพ่อหนุ่มคนนั้นต้องมีกุญแจอยู่แน่หรือบางทีจะเป็นสาวน้อยก็ได้กุญแจขึ้นสนิมเย็บบายบายนะฉันจะไม่กลับมาช่วยเธอหรอกอู้ปิดเบาๆสิน้องรู้ไหมว่ามันน่ากลัวแค่ไหนประตูใช่หรือไม่ใช่โอ้โหนี่มันบ้านฆาตกรชัดๆน่ะแล้วเราเดินเปิดไฟฉายมาตรงๆแบบไม่กลัวอะไรเพราะเราคือผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นพระเอกเกมนี้อ้าวสวัสดีต้องสวัสดีทำไมล่ะน้องใช่เหรอมีคนอยู่ด้วยคือว่าผมอยากกลับบ้านนะครับใช่เหรอน้องขอร้องล่ะได้โปรดเหมือนมันถ่ายอยู่โอ้โอ้ Night Freak มันน่ากลัวมากนะเอาละจบเท่านี้แย่ ละคือต้องบอกว่าเรื่องความสยองของเกมนี้เนี่ยทำออกมาใช้ได้เลยแต่ที่คาใจอยู่คือส่วนของเนื้อเรื่องผมยังไม่แน่ใจแต่เท่าที่จับใจความได้เนี่ยมันน่าจะมีแก๊งลักพาตัวเด็กที่จับตัวเด็กๆมาเพื่อถ่ายหนังเถื่อนและทุกอย่างที่เราเห็นในเกมนี้เนี่ยน่าจะถูกมันจัดฉากไว้หมดแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ในตอนที่มันรู้ว่าพ่อกับแม่ของเราไม่อยู่บ้านมันก็ได้ทำการส่งตุ๊กตาหมีมาที่บ้านของเราซึ่งในตัวตุ๊กตาหมีเนี่ยก็มีกล้องอยู่เพื่อแอบดูสิ่งต่างๆในฉากที่เราไปที่บ้านต้นไม้และเล่นเกมอยู่อ่ะมันมีฉากที่อยู่ๆก็ฉายภาพแปลกๆขึ้นมามันเหมือนเป็นภาพบ้านของเราฉากนั้นน่าจะสื่อว่าไอ้แก๊งนี้เนี่ยน่าจะแอบเข้าบ้านเราตั้งแต่ตอนนั้นอาจจะปลอมเป็นคนที่มาที่งานปาร์ตี้และสุดท้ายก็จัดการกับพี่ชายของเราคือจริงๆฉากนั้นอะรีแอคชั่นของน้องที่เห็นน่าจะสยองมากแล้วมันก็แอบจับตาดูเราผ่านไอ้กล้องที่อยู่ในหมีอะมาจนถึงฉากที่มันจับเรามาที่บ้านร้างของมันด้วยมันน่าจะจงใจล่ามโซ่ของเราไว้แบบไม่แน่นมากให้เราเหมือนกับหนีออกมาได้เหมือนกับมีความหวังเพื่อที่จะถ่ายหนังเถื่อนของมันนั่นแหละหนังสยองขวัญที่แสดงโดยคนที่หวาดกลัวจริงๆแล้วมีการฆ่ากันจริงๆและดูเหมือนว่าสุดท้ายเด็กชายของเราก็ไม่รอดในตอนจบซึ่งสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือไอตัวที่เราเห็นตอนท้ายอ่ะมันคืออะไรกันแน่ผมคิดว่ามันคือคนนะและเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับบันทึกที่เราเจอที่บรรยายถึงคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งที่มีคนหน้าตาแปลกๆผู้คนเรียกว่าเขาเป็นตัวประหลาด
บางทีนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็หน้าตาน่ากลัวและในบันทึกเนี่ยก็มีการบอกไว้ด้วยว่าเพราะหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้เขาหางานไม่ได้ซึ่งก็ได้มีใครบางคนมาขอซื้อคณะละครสัตว์ของเขาแล้วก็น่าจะจ้างงานเขาและไอ้คนคนนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นคนร้ายที่มาถ่ายหนังเถื่อนนี่แหละมันน่าจะจ้างคนคนนั้นเพื่อมารับบทเป็นฆาตกรตัวใหญ่น่ากลัวซึ่งจุดสังเกตคือเหมือนลูกตาแล้วก็ลิ้นของเขาเนี่ยหายไปด้วยใบหน้าของเขาเละหมดเลยแหละมันตรงกับข่าวที่เราได้ยินทางวิทยุที่ตอนแรกมันไม่มีซับขึ้นให้นะครับผมฟังออกไม่หมดแต่เหมือนกับว่าในข่าวเนี่ยจะมีการบอกด้วยว่าในที่เกิดเหตุพบลูกตาแล้วก็ลิ้นของเหยื่อเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้อันนี้ผมไม่เข้าใจว่าถ้าเขาร่วมมือกันทำไมต้องควักลูกตากับลิ้นออกมาด้วยเพื่อให้หนังมันดูน่ากลัวให้ฆาตกรมันดูน่าเละหมายความว่าฆาตกรคนนี้ก็อาจจะถูกบังคับมาเหมือนกันให้มาแสดงหนังเรื่องเดียวกับเรานี่แหละที่ผมไม่เข้าใจนิดหน่อยคือเรื่องที่เขาเล่าผ่านวิดีโอเกมที่เราเล่นเนี่ยมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องราวของเด็กที่ถูกจับมาก่อนหน้าเราก็ได้ไอ้ส่วนนี้แต่ละคนมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับจริงๆคือผมฟุ้งไปไกลมากผมแอบคิดด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ของเราจงใจขายเราให้ไอ้พวกนี้หรือเปล่าคือไอ้ตอนที่ถ่ายคลิปตอนท้ายอ่ะเราไม่เห็นเงาคนไงซึ่งพ่อแม่เราก็เป็นเงาดำเหมือนกันผมเลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมหรือบางทีไอ้ปีศาจที่เราเห็นในเกมนี้อาจจะเป็นน้องอแมนด้าในเกมที่แล้วก็ได้นะครับอาจจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันมั้งส่วนไอ้พอดเรื่องเสือหลุดนี่อาจจะทำมาหลอกหรือไม่ก็ไอ้แก๊งนี้เนี่ยอาจจะจงใจปล่อยเสือออกมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของตำรวจก็ได้หลอกว่าจริงๆเสือเป็นคนขย้ำเหยื่อแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นฝีมือของพวกมันอะไรทำนองนั้นมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับในส่วนเนื้อเรื่องยังสับสนอยู่แต่ว่าบอกได้เลยว่านี่เป็นเกมที่สยองและโดยรวมผมชอบมากกว่าเกมเก่าของน้องอแมนด้ามากเหมือนทั้ง2เกมจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันซะด้วยก็ไว้รอติดตามเกมต่อๆไปนะครับว่าอาจจะมีการเฉลยอะไรมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับด้วยนะครับไว้จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูอีกแน่นอนวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ